สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอบพระล่วงหลังปืนที่ขาดเครื่องเซ็นนะครับที่อาจารย์ที่สมาชิกของอาจารย์เสาเอาเงินให้อาจารย์เสาไปตรวจสอบนะครับประมาณ12,000นะครับเพื่อที่จะไปหาคนจริงว่าพระล่วงหลังปืนที่เห็นโน่นนี้นะครับทำไมถึงผ่านเครื่องเซ็นแล้วเซ็นสรุปว่าแท้นะครับเซ็นไม่ได้สรุปนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลของอาจารย์เสาและอาจารย์ธนีแล้วก็ดร.สุชาติว่าโลหะถึงยุคนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับนอกจากพระล่วงหลังปืนแล้วนะครับเราก็จะนำพระท่ากระดานไปตรวจสอบนะครับจุดนี้นะครับเก๋แท้อย่าเพิ่งพูดกันตอนนี้นะครับเก๋แท้ต้องตรวจสอบต้องสรุปด้วยหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับที่สำคัญคือที่นี่นะครับการตรวจสอบที่นี่นะครับมีใบรับรองที่อาจารย์เจ้าของไปตรวจสอบนะครับอาจารย์สุชาตินี่นะครับที่ตกมาจากออกฟอร์ดเอามาให้ติดที่ศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์เสาอาจารย์ธานีเลยนะครับนี่นะครับข้างล่างญี่ปุ่นเนี่ยกันก็มีหลายสถาบันนะครับที่ได้อาจารย์สุชาติไปเรียนรู้มานะครับไปฝึกอบรมหรืออะไรมานะครับอันนี้เทรนนิ่งคอร์สสภาพยุโรปสปอร์ตนะครับญี่ปุ่นนี่นะครับคือการตรวจสอบโลหะของแต่ละต้องมีคนที่ตรวจสอบระดับโลกนะครับต้องมีใบรับรองเซอร์ติฟิเคทจากสถาบันต่างๆนะครับเพื่อที่จะนั่นนะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับอาจารย์เสานะครับถ้าท่านได้ยินเสียงนกเสียงฝนตกนะครับนี่บรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้มีห้องแอร์อะไรนะครับฝนตกก็ได้ยินนกร้องก็ได้ยินนะครับศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับของอาจารย์เสาเป็นแบบนี้ถ้าคุณชอบแบบไหนชอบบรรยากาศที่นี่เป็นกันเองนะครับไม่จอดรถแล้วก็ตรวจสอบเลยไม่มีค่าสถานที่ใดๆนะครับขอนั่งหน่อยขอเข้ากล้องหน่อยสวัสดีครับอาจารย์เสาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สบายดีครับอาจารย์สบายดีไอ้แปดริ้วหน้าร้อนนี่เขากินอะไรกันหรือมะม่วงเยอะย่านไหนถึงเยอะแปดริ้วมะม่วงบางค้าครับบางค้าที่รสชาติดีนะครับเพราะมันได้น้ำเค็มหน่อยนึงมันได้น้ำเค็มหน่อยจะอร่อยกว่าทุกที่จะอร่อยทุกที่นะครับเพื่อนผมอยู่บางค้าก็ทำมะม่วงสดออกอยู่วันนี้ผมก็จะได้มะม่วงกลับไปกินฟรีแน่นอนแน่นอนที่มะม่วงเขียวเสวยเนี่ยเขียวเสวยที่ต้องกินตอนนี้อาจารย์เสาต้องกินตอนนี้ไม่ใช่เขาไม่มะม่วงเขียวบางม่วงบางอย่างนะครับเขากินดิบกินสุกนะครับอย่างเขียวเสวยนี่ถ้าไปกินตอนสุกเนี่ยก็กินได้แต่จุดประสงค์เขาต้องกินดิบกินดิบอาจารย์เสาช่วงนี้มีคนมาตรวจท่าเยอะไหมเยอะครับขนาดไหนขนาดตรวจเป็นร้อยหลักร้อยร้อยห้าสิบองค์เท่าไหร่200องค์ละ200เออเขากล้ามาอยู่ต้องกรุงเทพต้องที่สูงกรุงเทพก็เยอะแยะตัวที่ต่างจังหวัดก็เยอะแยะแล้วนี่จริงๆเลยเนี่ยหน้าตามคนมันนอกใช่ทำไมคนแก้เชื่อเสือแดนเสาเขาบอกเขาเชื่อเพราะว่าเราไปเข้าเต็มวิทยาศาสตร์ที่เป็นระดับโลกครับเขาต้องการว่าตารางธาตุมันมีอะไรปากเปล่าเขาไม่เชื่อแล้วครับว่าเชื่อผมที่ว่ามีนู่นเนี่ยมีอะไรแต่นี่มันมีอะไรมันบอกในนี้ว่า1 2 3มีอะไรแล้วอันไหนถึงไม่ถึงในยุคนั้นต้องมีข้อจำกัดในการสร้างไหมทำไหมโลหะนั้นมีโลหะนี้เพิ่งเกิดกี่ปีเขาก็รู้เราจะไปบอกว่าเอานั้นมาใส่ยุคนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงยุคไงเดี๋ยวอาจารย์เสาเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแนวโต๊ะหน่อยนี่มันห่างไปหน่อยไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนแนวให้มันแคบลงอาจารย์ธานีอาจารย์เราเนี่ยห่างมันตกเฟรมก็ไม่เป็นไรเอาคลิปนึงก่อนคลิปนึงก่อนเอาคลิปนึงก่อนเอาคลิปนึงก่อนนี่เพิ่งมองเห็นได้ทำไมมันห่างทีแรกก็ทำแบบนี้คุณเทพบอกทำอย่างนี้งวดก่อนผมก็ทำตามคุณไงสองเที่ยวแล้วสองเที่ยวแล้วที่ทำแบบนี้ให้คุณน่ะเขามีคนมาตรวจที่ไหนบ้างอาจารย์ก็ฝั่งทนชลบุรีระยองฉะเชิงเทราปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการก็เยอะแยะไปหมดทั้งอีสานทั้งขั้วไทยเฮ้ยแล้วเขาผ่านไอ้เขาผ่านกรุงเทพมาได้ไงเขาผ่านลพบุรีมาได้ไงเขาต้องการมาที่นี่เลยเพราะที่อื่นเขาไปมาหมดแล้วเพราะอะไรเขาบอกที่มันตรงเนี้ยมันตอบได้ชัดเจนได้ชัดเจนกว่าชัดเจนกว่า
ที่แต่ละที่ก็มีความตอบของเขานะครับแต่ที่นี่ก็ชัดเจนแบบเซมใช่ไม่ได้รับซื้อนะไม่ได้รับซื้อไอคนที่บอกว่าแท้รับซื้อแท้รับซื้อนะครับเป็นแผงการตลาดถูกต้องอาจารย์เสาไม่เคยรับซื้อไม่เคยรับซื้อแต่ใครจะมาซื้อเป็นสื่อกลางให้ถ้าใครจะมาซื้อขายพระที่ตรวจแล้วก็บอกให้เศรษฐีคนนั้นคนนี้แล้วก็ออกสื่อไปเนี่ยใครสนใจก็มาที่นี่ก็มีหลากหลายซื้อผ่านเซมปลอดภัยแน่นอนครับไอ้ที่บอกว่าเป็นภาระลูกหลานเป็นภาระลูกหลานนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเสียนตายพระเกเลยโอ้ตอนนี้หมดเดี๋ยวจะคลิปหน้าเนี่ยเหรียญเนี่ยที่เป็นภาระลูกหลานแน่กองเป็นกำมังเป็นภาระลูกหลานแน่แน่นอนครับก็ผมต้องบอกที่นี่เขามาที่นี่เขาเขาดูคลิปจากคุณประเทศเขาขอบคุณคุณประเทศนะที่ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นว่าเต็มนี้มาตรฐานระดับโลกนักวิทยาศาสตร์เขาก็จบจากนอกเขาไม่ใช่คนทั่วไปที่จะมาตัดสินอย่างอาจารย์เสาเนี่ยจะมาบอกแบบเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาอาจารย์เสามันต้องมีคนบอกว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์มันไม่ได้บอกเก๋แท้ใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้ใช่นะครับอันนี้เรื่องจริงก็จะแต่ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นไงว่ามีเราวิเคราะห์สิ่งที่เครื่องมือนั้นมันตรวจสอบเจอว่ากับอย่างอาจารย์ธนีอาจารย์เสาเนี่ยมาวิเคราะห์เนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยเรามาคุยทุกวันเนี่ยว่ามันตกในยุคนั้นมีอะไรคือประวัติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์น่ะมันต้องไปด้วยกันมันถึงจะรู้ก็อย่างเนี้ยขอท่าทีอย่างกรมศิลปากรเขาก็ไปเข้าเต็มและเข้าไปดูประวัติศาสตร์ว่ามันสร้างกี่ปีแล้วเข้าไปยิงเต็มเขาเอาตารางธาตุมาดูว่าอันนี้เขาถึงจะมาบอกได้ว่าของนั้นแท้หรือเปล่าใช่แท้หรือยุคหลังใช่มันยุคหลังมันมีบอกแต่ยุคแต่ละยุคมันมีตารางธาตุบอกไอ้ที่ทำเก๊ทำปลอมแล้วไปฝังดินหรือทำทุกวิธีการเลยนะครับไม่มีทางเดี๋ยวนี้เครื่องเต็มตรวจสอบเจอโอ้โหเด็กดูดิเครื่องตอนแรกต่อไปเหรียญพูดนะเหรียญเนี่ยเพื่อนอะไรก็ยังรู้เลยเพื่อนยุคใหม่เขาก็รู้ครับเพราะยุคนี้ยุคนั้นไม่มีสารธาตุตัวนี้ครับสารธาตุตัวนี้มันเกิดหลัง2500ครับเดี๋ยวเราจะมาส่องพระชุดนี้ดูกันใช่มีอะไรบ้างถูกต้องพระร่วงหลังพวกนี้เป็นของพระใครบอกชื่อได้เลยเป็นของคุณอาจารย์ชันวิทย์ครับเขาเป็นผู้รับเหมาเหมาอะไรวิหารเจดีย์รายใหญ่หมายว่าทำโบสถ์ทำวิหารใหญ่ๆครับร้อยล้านอ่ะวิหารของหลวงปู่มั่นอะไรเออครับทำตั้งแต่อายุ12ท่านก็มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเขามาดูมาเจออาจารย์เสาแล้วเขาเอามาให้ดูเลยครับเขามาดูนี่มาเที่ยวที่5ที่10แล้วครับน่าจะ6เที่ยวแล้วครับเขาก็มาดูว่าทั่วไทยเพราะเขามีตังค์ครับแต่สุดท้ายเขาก็มาที่นี่ครับลืมประลมกันเดี๋ยวล้มดึงมานิดนึงแล้วต่ออะไรก็ก็เขาคือมาดูที่นี่แล้วเขาได้ความชัดเจนหนึ่งเรื่องตารางธาตุว่ามีอะไรหนึ่งสองสามมีอะไรต่างๆว่าในยุคนั้นมีอะไร คือเราจะเอาตามตารางธาตุตามนักวิทยาศาสตร์เขาบอกมาแต่ที่ใบจะตรวจมาแบบนี้จะพูดเกินเลยไม่ได้กับคุยกับอาจารย์ธนีว่าเรายกเมฆไม่ได้ได้แต่พูดกันนิดหน่อยว่าน่าจะประมาณนั้นนิดๆข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราไปคุยเลยเถิดไปเนี่ยข้อหนึ่งเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ FT ที่มาเนี่ยมาครั้งหนึ่งไม่พอครั้ง5ครั้ง6ก็มีบางคน5 6เที่ยวแล้วต่อครั้งเพราะมาที่นี่เสียเงินหลักร้อยได้ความรู้หลักล้านแท้จริงๆเหรอจริงเฮ้ยของพามาแล้วต้องแท้ๆดิผมไม่แท้ผมก็เคลียร์ออกผมก็บอกว่าที่แท้มีเอาที่ผ่านเซมมาให้เขาดูว่าตารางธาตุมันในยุคนั้นมีอะไรลอนยุค2460มีกี่ตัวเท่าไหร่สูงต่ำเท่าไหร่ประมาณไหนนิกเกิลมีกี่ตัวอาจารย์สาวอันนี้พระร่วงหลังเปลืองปืนยุคสุโขทัยยุคสุโขทัยแน่นอนเนี้ยไอ้มันก็มีคนถามเลยว่าเราตีดาบกันมาตั้งนานแล้วยุคสุโขทัยเขาใช้ดาบกันไหนตีดาบหมายว่าตีดาบมันก็ตีได้แต่ว่ามันใช้ต่างประเทศไงครับเพราะต่างประเทศในยุคสุโขทัยเรามีมีดดาบแล้วนี่มีมีดดาบแต่ไม่ใช่ในไทยเราโลหะเราไม่มีเอ้าไม่โลหะเขาก็บอกว่ามาจากบ่อเหล็กน้ำพีอะไรเงี้ยบ่อเหล็กน้ำพีใครเหล็กน้ำพีมันเป็นก้อนแล้วเอามาตีได้ยังไงครับก็เหล็กน้ำพีมันก็มีจริงการที่จะเอามาหลอมเนี่ยมันหลอมมีเตาหลอมแล้วมันหลอมยากส่วนมากจะเหล็กนั่นแหละครับเหล็กก้าเหล็กอะไรมีครับบางคนก็จะบอกว่าประเทศไทยเราทำไมยุคไม่มีเหล็กนู่นนี่นั่นคือใช้เหล็กมันก็ต้องนานก็มาตั้งแต่สุโขทัยแล้วครับก็มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วตั้งแต่สมัยนู้นแล้วสมัยตั้ง 5,000 ปีมาแล้วเหล็กอ่ะ
เหล็กตะกั่วดีบุกทองแดงมันมีตั้งแต่ 5,000 ปีมาแล้วแต่เขาจะมาทำอะไรนั้นๆค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะมาหลอมโลหะได้เราขายเป็นแร่ขายต่างประเทศเราขายเป็นน้ำแร่นะไปถลุงต่างประเทศแล้วเราก็ซื้อเข้ามาเอ้าอย่างกับพระพระพุทธรูปที่เราเนี่ยก็ต่างประเทศประเทศไทยเราไม่ร้องโอ้ไทยมีการติดต่อก็ติดต่อมานานแล้วต่างประเทศนี่เข้ามาตั้งนานแล้วโปรตุเกสอ่ะเอาสั้นๆแล้วกันเอาองค์พระพุทธเจ้าอาจารย์สาวบอกไงพระพุทธเจ้าเนี่ยเกือบ700ปีน่ะก็ชาวโปรตุเกสมาช่วยหลอมประเทศไทยเราหลอมไม่ได้ช่างหลวงเราหลอมไม่ได้เทคนิคการหลอมเราไม่เก่งต้องใช้คนต่างประเทศมาช่วยหลอมมันมาตั้งนานแล้วต่างประเทศกับประเทศไทยเราเนี่ยถามว่าประเทศไทยเราทำเองไม่ได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะค้นพบแร่ธาตุในดินต้องต่างประเทศเขามีเครื่องมือเจาะขึ้นมาคอปเปอร์เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะทำได้เขาจังก็จะซื้อจากเราเขาเป็นคนวิเคราะห์ไม่ได้ไทยเราไม่วิเคราะห์นะคนต่างประเทศเขาเจาะเขาหามานี่เขาจะรู้ว่าอันนี้เอาไปสกัดแล้วได้เท่าไหร่เขาถึงจะซื้อเราก็ผมถึงบอกว่าเนี่ยอย่างพระล่วงหลังลังปืนเนี่ยเข้าในหมวดพระล่วงหลังลังปืนเนี่ยองค์นี้สร้างจากตะกัวบริสุทธิ์เลยตะกัวอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอื่นผสมเลยไม่มีอย่างอื่นผสมเลยไม่มีอย่างอื่นผสมเลยตะกัวอย่างเดียวเขาก็บอกว่ามีชิ้นนู้นชิ้นนี้มันยังไงชิ้นนู้นชิ้นนี้คือถ้าเอาชิ้นเข้ามาเนื้อชิ้นตะกัวกับดีบุกเป็นเนื้อชิ้นครับตรวจแล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะดีบุกมันยังไม่มีเข้ามาไม่มีครับ800กว่าปีดีบุกยังไม่เกิดเอาดีบุกที่ไหนมาหลอมเป็นชิ้นในประเทศไทยยังไม่ถูกค้นพบยังไม่ถูกค้นพบเลย800กว่าปีดีบุกอะนะดีบุกอะเอาแล้วพันเนื้อชิ้นมาจากไหนเนื้อชิ้นมายุคหลังไงยุคหลังยุคหลังครับในยุคสุโขทัยไม่มีเนื้อชิ้นตะกัวชิ้นเงินไม่มีแน่นอนครับเพราะว่ามันมีข้อจำกัดมันหลอมรวมกันมันไฟไม่พอครับเพราะหนึ่งดีบุกมันเพิ่งเกิดไกลกองกลางกรุงศรีอยุธยานี่เองครับอะไรเหรอคุณอาจารย์ธานีเนี่ยกัปตันเอ็ดเวิร์ดกัปตันเอ็ดเวิร์ดเป็นคนทำเหมืองแร่ดีบุกพ.ศ.2449 2449ที่ไหนภูเก็ตที่ภูเก็ตในล้นเก้าแล้วกันที่ห้า449สมัยก่อนแค่ค้นพบมีในตอนกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มีจีนชาวบ้านอ่ะคนจีนอ่ะหาบก็หาบก็ไปขายให้ต่างชาติอยู่ดีอ่ะหาบหรือขายต่างชาติที่ล่องเรือมาแลกเปลี่ยนสินค้าครับแล้วก็มาทำเหมืองเป็นทางการในร5 249 2449 2449แล้วโลหะบ้านเราตอนนั้นใช้โลหะหรือโลหะนอกโลหะนอกเรายังใช้โลหะนอกอยู่นะเพราะเราหลอมไม่ได้กรุงเทพมันอยู่ในดินเป็นเล็กๆน้อยๆน่ะมันจะเอาไปเป็นก้อนเราทำไงสมัยกรุงศรีเราใช้ดาบประเทศโปรตุเกสดาบจากเมืองต่างประเทศโปรตุเกสนำเข้าวัสดุเป็นเหล็กเส้นเนี่ยที่ดีดแล้วเหล็กที่ดีดแล้วหลอมแล้วเอามาตีที่นี่มาตีที่นี่ถ้าเราตรวจธาตุดีๆเนี่ยดาบถ้าเป็นลูกอนุญาตเนี่ยต้องเป็นดาบนอกดาบนอกเหล็กนอกก็มีบุคคลคนหนึ่งที่พูดว่าดาบประเทศไทยไงประเทศอะไรเนี่ยสเปนอะไรอ๋อก็ว่าเป็นไอ้เป็นอาวุธที่ล้าสมัยมากๆล้าแต่แค่ขวานอะไรพวกเนี้ยไม่คมอะไรเงี้ยเหล็กไม่กล้าเหล็กไม่กล้าอะไรเงี้ยก็ต้องเอาต่างประเทศเข้ามาจากสวีเดนเป็นคนที่หามเหล็กพวกกล้าๆมาให้ในอยุธยาในยุคนั้นนำเข้าด้วยโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสเป็นคนนำมาจากประเทศต่างๆล่องเรือมาขายเพราะว่าเป็นฮีโร่ใหญ่สมัยนั้นมันเป็นเจ้าพ่อเลยโปรตุเกสหรือเอาโลหะมาหลอมเองอย่างเช่นปืนใหญ่เอามาหลอมเองแตกหมดเอาโลหะจากนอกมาหลอมไปแตกหมดเพราะเราไม่มีต้องเอาช่างจากต่างชาติต่างชาติมาช่วยหลอมเห็นไหมในตรงสมเด็จพระเรศวรมหาราชน่ะท่านหลอมเองอ่ะไปยิงแล้วแตกสุดท้ายก็เอาช่างต่างประเทศมาดูวิธีการหลอมเพราะเราไม่มีเบสิกเราไม่มีความรู้การหล่อที่ผมพูดเดี๋ยวนี้เราต้องอ้างอิงประวัติศาสตร์นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาพูดเอามันผมไม่พูดเอามันนะผมต้องศึกษาประวัติศาสตร์กับอาจารย์ท่านนี้ว่าเราตีเหล็กตีดาบมาตีจริงแต่เป็นเหล็กนอกแล้วเราไม่ถลุงไม่ได้คุณไตรเทพครับอรัญยิกหมู่บ้านอรัญยิกอยุธยานะครับ
เขาเอาต้องโลหะนำเข้าโปรตุเกสเป็นคนพามาครับอ่ะอย่างกับพระร่วงอย่างนี้ยังไงครับโลหะก่อนโลหะนี้เป็นโลหะที่เป็นตะกั่วที่อยู่ในถ้ำเขาเรียกตะกั่วตะกั่วนมตะกั่วนมครับที่สามารถเอามือบิดได้สมัยก่อนอ่ะโดนแดดเนี่ยยังสามารถหลอมเหลวได้หมดเลยแต่ว่าเอ็นไปเอ็นมาได้สามารถบิดไปมาได้จุดหลอมเหลวต่ำต่ำเพราะว่าเขาเอานี้มาต้มครับตะกั่วที่ว่ามาต้มเขาไม่ได้สกัดนะครับคือเขามีเครื่องสกัดเอามาต้มแบบถูกบริสุทธิ์ของเขาจากเขามานี่แหละครับเริ่มแรกเขาก็ต้องมาทำแม่พิมพ์นะครับหน้าก็สมัยก่อนคนโบราณจะเก่งในเรื่องทำบล็อกแม่พิมพ์ก็เอาดินก็ดินจอมปลวกดินที่ละเอียดผสมกับขี้ควายขี้วัวเพื่อจะทำเป็นเตรียมตัวประมาณสัก1อาทิตย์พอได้ที่ปุ๊บเขาก็ตากมาเทแต่เป็นกระบะเป็นสี่เหลี่ยมความสูงประมาณ50มิลอันเนี้ยประมาณ50มิลมิลอ่ะ50นิ้วเนี่ยแล้วเขาก็เอาบล็อกแม่พิมพ์ที่ทำเป็นพระร่วงอย่างเนี้ยมากดแบบเนี้ยกด1 2 3 4 5 6 7ไม่ได้สร้างหุ่นเทียนกดจากไปดินแล้วก็มาต้มตะกั่วแล้วมาหยอดตัวใจไม่เพียงแกะจากไม้แล้วจากไม้เนี้ยกดเนี้ยกดตามม็อกดินอ่ะที่ทำดินเตรียมไว้ที่ทำอ่ะเสร็จแล้วบางองค์ก็ถ้าพระล่วงลังปืนก็หาไม้มากดให้เป็นล่วงลังปืนลายผ้าก็มีลายผ้ามากดให้เป็นลายผ้าครับไอ้ส่วนที่เป็นหลังกระดานเนี้ยคือเทไม่ได้กดอะไรเห็นไหมเพราะตะกั่วเนี่ยพอมันเย็นปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลุ่มหลุมจะไม่ละเอียดก็คือเป็นความจุดเหลวต่ำแค่เดียวไม่ถึง30วินาทีแล้วมันจะล็อกมันจะยุบตัวแล้วจะเป็นดำๆไอตัวที่กดนั้นอาจจะไม่ใช่ลูกปืนไม่ใช่หลังคาปืนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เขาทำขึ้นมานะครับเนี่ยครับลังโหมันอยู่โผใครก็ยังไม่มีปืนกับลูกปืนมากดหรอกคือเขาต้องทำมันเป็นลังลางปืนลางแล้วแต่ว่าเขาก็ทำวิธีทำของเขาคนโบราณเดี๋ยวเราจะส่องดูเนื้อกันนะเอาอธิบายความร้อนหน่อยความร้อนความร้อนเนี่ยความร้อนไม่มากใช้ฟืนนักวิทยาศาสตร์เขาบอกใช้เตาฟืนเพราะว่านี่การหลอมของเขาเนี่ยมันจุดล้มเหลวต่ำเนี่ยยังเป็นรูอยู่เลย คือไม่ร้อนอ่ะความไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับนี่คือตั้งจากเนื้อตะกั่วพบอย่างเดียวครับไม่มีอย่างอื่นจะปนชิ้นตะกั่วเช่นเงินยุคหลังแน่นอนไม่ใช่ยุคสุโขทัยไม่ในยุคของท่ากระดานถ้าท่ากระดานถ้าตรวจเป็นชิ้นตะกั่วหรือชิ้นเงินก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ถ้าเป็นสุโขทัยจริงๆก็ตะกั่วอย่างเดียวเดียวเพราะว่าชิ้นนี้ยังไม่เกิดยังไม่เกิดดีบุกยังไม่เกิดดีบุกยังไม่เกิดชิ้นเนี่ยมันต้องดีบุกกับตะกั่วถึงจะเป็นเนื้อชิ้นนะแล้วมีเจ้าน้ำเงินเจ้าของยิ่งไปกันใหญ่เลยครับไอ้เจ้าน้ำเงินก็ยิ่งเจ้าน้ำเงินก็คืออะไรที่อยู่ในเงินพ่อท่วงอ่ะมันมีแร่พวงอันนั้นยิ่งหนักเลยอันนี้ไม่มีตรวจแล้วเป็นตะกั่วอย่างเดียวเลยแล้วตารางถ้าค่อยคุยดูโลหะที่มันเกิดอย่างนี้ที่มันเกิดสีแดงสีเลือดนกสีอะไรต่างๆเนี่ยคุณเทพรู้ไหมว่ามันเกิดจากการตะนี่เนื้อตะกั่วที่ไม่บริสุทธิ์เอามาจากถ้ำเอามาหลอมแล้วเขาไม่ตักตะกันที่มันลอยๆน่ะเทแล้วพอแห้งแล้วมันก็เกาะพออยู่หลายร้อยปีมันก็เกิดสีนู้นสีนี้ขึ้นมาคือเกิดจากแร่ธาตุจากตะกั่วที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สกัดเหมือนตะกั่วยุค200กว่าปีมาคือตะกั่วในถ้ำมันก็ถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ละสีไม่เหมือนกันถ้าไม่ได้ขึ้นอย่างนี้อันนี้เกิดจากที่เขาไม่ได้ตักตะกันใช่ที่ตอนระหว่างหลอมออกใช่หลอมออกเขาเทเลยเขาหยอดเลยเขาหยอดตามบล็อกดินเขาแม่พิมพ์เลยแม่พิมพ์ดินเลยมันก็ถึงเกิดการลอยขึ้นมาเห็นไหมจะเกิดที่หน้าหลังเลยคือเป็นเห็นไหมเขาเกิดพลสีก็เพราะนี้ไงตะกันที่ว่าเนี่ยมันคือเป็นเขาไม่ได้แยกธาตุอ่ะไม่ได้แยกตะกั่วไม่ได้แยกธาตุอ่ะคือมาจากถ้ำไม้ก็ต้มเป็นน้ำแล้วก็หยอดเลยหยอดเลยครับมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ไงนี่จะเถาตอนนั้นเขาต้มกับหม้อดินนะไม่น่าจะใช่มั้งหรือต้มกับภาชนะอะไรอ่ะมันใช้ไฟไม่สูงใช้ไฟไม่สูงใช้เตาฟืนมันเขายังมีเหล็กไหมตอนนั้นเขายังมีหม้อต้มเป็นแล้วไอ้ปีเนียไม่มีนะไม่มีเหล็กกับท่าเหล็กอาจจะไม่มียังไม่มีไม่มีอ่ะผมว่าน่าจะเป็นดินอ่ะเลยหม้อต้มเป็นดินอ่ะหม้อดินทำไมไม่ได้ล่ะก็หุงข้าวต้มแกงกันได้หมดแหละครับ
ได้ได้เพราะว่าไอ้ที่เราหลอมพระทุกวันเนี้ยมันเขาคีบคีบมามันก็มีแต่ดินนะดินเออเนี่ยก็ผมมาดูสิคุณที่ดูไข่ดูไข่ดิไข่ก็เกาะจนสูงสูงสูงเหมือนจอมปลวกเลยนะร้อนชื้นร้อนชื้นร้อนชื้นขึ้นมาเนี่ยดูอันไหนที่ได้สุกงอมแล้วกับเปิดเป็นสีแดงสีเลือดหมกนกเลยเนี่ยเห็นไหมดูที่สีสว่างของแท้ที่สว่างนะคือมันเกิดจากธรรมชาติที่ปนเปื้อนมาจากในดินกับตะกั่วในถ้ำมันก็เลยเกิดเป็นแร่ธาตุที่คนละสีแต่ละสีไม่เหมือนกันแต่ถ้าผมเห็นพ่อค้าที่เขาขายน่ะสีเดียวกันหมดนั่นของทำขึ้นมาใหม่ถ้าเนื้อชินน่ะไม่ใช่ยุคสุโขทัยถ้าใครบอกว่าชินตะกั่วจบเลยจบเลยจบเลยคือจากการค้นคว้าแล้วเนี่ยในนั้นยังไม่เกิดชินยังไม่เกิดชินมาเกิดทีหลังชินเกิดยุคไหนครับอาจารย์เสานั่นเนี่ยเกิดในยุคอยุธยาอยุธยาลพบุรีอยุธยามันอยู่400ปีน่ะถ้าเป็นลพบุรีเนี่ยมีชินแน่นอนมีชินแน่นอนเพราะดีบุกถูกค้นพบแล้วในยุคอยุธยาไงครับนี่นะครับก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ไปด้วยเลยครับเดี๋ยวเอจะพูดถึงไอ้ว่าหม้อต้มหน่อยเครื่องที่ต้มเนี่ยหินเนี่ยเอามาก็ทำเป็นหลุมเนี่ยเป็นหลุมเป็นชามเนี่ยอันนี้เผาหินแดงก็หลอมละลายได้ภาชนะไม่มีแน่ภาชนะไอ้มีเนียมไม่มีไม่มีเหล็กไม่มีคือหินน่ะถูกต้องเลยเราต้องคิดว่าอุปกรณ์ในการหลอมเหลวอะไรในการเป็นหม้อใช่เพราะว่าใช้ไฟไม่สูงนะเพราะตะขวนมอ่ะหินน่ะมาเจาะขุดสกัดออกแล้วทำเป็นหลุมเผาให้แดงแล้วก็ดีไซน์ไปก็หลอมละลายแล้วมีคนก็ถามว่าหาว่าผมอย่างนี้หลวงพ่อเงินมีตะกั่วไม่ได้ยังไงตะกั่วเขาทำเนื้อตะกั่วเขาไม่ทำเนื้อทองเหลืองยุคสุโขทัยมีเขาทำแต่เนื้อตะกั่วเห็นไหมล่ะเขาทำเขายังไม่ผสมกันไม่ได้ไม่สามารถกินสูตรได้ไม่ได้เพราะว่าตะกั่วนี้มันใช้ไฟแค่ร้อยกว่าองศาและไอ้ยังทองเหลืองมันใช้เป็นพันและเอาอะไรมาต้มมันใช้ไม่ได้ไงถามว่ายุคสุโขทัยมีทองเหลืองทำไหมล่ะก็ทำตะกั่วเพราะมันมีข้อจำกัดไงคือถึงเอาตะกั่วทำอย่างเดียวความร้อนความร้อนมันไม่ได้ถามว่าเขามีหัวไม่มีแต่ว่าการที่จะทำวัตถุธาตุธรรมชาติมันเกิดไม่ได้ไงเขาต้องเอาตะกั่วทำอย่างเดียวเห็นไหมยุค600ปีตะกั่วอย่างเดียวชินไม่ได้ก็ชาชินก็ใครเล่นก็ไปเล่นได้ก็เล่นได้แต่ว่าไม่ใช่ยุคสุโขทัยไม่ยุคสุโขทัย800กว่าปีไม่ใช่แน่นอนผมรู้เลยถ้าทีมนี้มาลบบุรีลบบุรีสุโขทัยอยุธยาเพราะว่าค้นพบดีบุกแล้วเรามันก็สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ไงเวลาเราคุยนะครับอันเนี้ย800กว่าปีครับก็มีตะกั่วอย่างเดียวอันนั้นเครื่องตรวจของอาจารย์เจออะไรบ้างในเซมเนี่ยเซมตรวจนะเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับเซมตรวจเจออะไรบ้างเซมนั่งนะครับเซมเนี่ยเซมตรวจเจอเนี่ย PB 76.83% ตะกั่วอย่างเดียวครับไอเนี้ย CA ก็พอเป็นดินไงดินที่เป็นแคลเซียมจากดินครับดินที่มันมาก่อทุกวันนี้ก็คือแคลเซียมจากดินครับคอลายอันนี้สำคัญเดี๋ยวตรงนี้อยู่ก่อนอาจารย์สาวอธิบายคอลายคอลายนี้เท่าไหร่ดูตัวเลข 2.67 ใช้เวลานานมากนานมากไม่ใช่โบราณนานมากไอ้จำนวนคอลายที่จะเกิดบนตะกั่วใช่มันมากัดก่อนเนี่ยใช้เวลานานมาก 1.67% เพราะส่วนมากกับตะกั่วเนี่ยน้อยมากที่จะไม่มีเลยถ้าผ้าใหม่จะไม่เกิดคอลายตัวกินผ้าถ้าตรวจแล้วไม่เจอคอลายจะเกเลยเพราะว่าตัวคอลายนี่ต้องใช้ตัวเรา 7-800 ปีอ่ะนี่นะครับไอ้คนที่บอกว่าพิจารณาตรวจสอบแต่อะไรไม่เจอเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดถูกต้องเขาถึงมาว่ากี่ปีถึงเกิดคอลายนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเนี่ยเกิดกับตะกั่วคอลายไม่ใช่ในน้ำถ้าเป็นทองทองแดงน่ะเกิดได้แต่ตอนนี้บุกติมันเกิด 3% ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีถ้าตะกั่วคอลายเนี่ยคอลายของตะกั่วมันเป็นตัวกัดก่อนเป็นตัวกัดเห็นไหมเป็นลุ่มหลุมเนี่ยคนไตเนี่ยเนี่ยลุ่มหลุมเนี่ยลุ่มหลุมหน้าของท่านเนี่ยคือกัดก่อนด้วยคอลายเนี่ยลุ่มหลุมเนี่ยเนี่ยเป็นชั้นเนี่ยนี่กัดก่อนคอลายเนี่ยตะกั่วเนี่ยอาจารย์สาวถ้าคอลายนี่เราผมว่าผมยุคปัจจุบันนี้มันมีแค่มาตัวคอลายตรงมันมีคอลาย
มันมีเขียนไม่ไอ้สารตัวสารออนไลน์ล้วนๆไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอันนี้เดี๋ยวอันนี้มนุษย์หรือพ่อค้าโรงงานทำไม่ได้นะไม่ได้นะคอไลต้องธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่คอไลในการกระบวนการในกระบวนการถ้าอุตสาหกรรมปัจจุบันคนละตัวกับตัวนี้อันนี้ตัวนี้เกิดจากธรรมชาติคอไลอุตสาหกรรมกับคอไลนี้คนละตัวกันคนละตัวกันผมที่ผมถามบอกว่าเอ้ยผมมาเอาคอไลในอุตสาหกรรมมาใส่แต่มันไม่ใช่กับธรรมชาติแบบนี้ไม่ใช่ธรรมชาติคนละสูตรกันนะคนละสูตรกันคอไลอุตสาหกรรมกับคอไลที่เป็นคอไลธรรมชาติใช่คอเนี้ยมันเกิดจากฟอนมันความชื้นความไรเข้าไปกัดกินตั้งเกือบ 3% คอไลเนี่ยกัดตะกั่วไม่ธรรมดาถามว่าใช้เวลามาหลากหลายร้อยปีถึงจะเกิดคอไลตัวนี้ได้เนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวชี้ชัดและข้อยุติเลยเนี่ยคอไลเนี่ยเขาถ่ายไม่ดูเลยมันกินตะกั่วขนาดนี้คอไลเห็นไหมเนี่ยคุณตาเทพเนี่ยเป็นหลุมเลยไหมเนี่ยเนี่ยเป็นหลุมเลยเนี่ยเขาถ่ายไม่อย่างดีเลยเนี่ยเขาถ่ายให้ดูเลยเนี่ยใช้ไฟไม่สูงและคอไลกัดก่อนในตะกั่วในตะกั่วในยุคนี้ใช้เวลาหลายร้อยปีถึงจะมีคอไล 2.67% ที่ผมเน้นย้ำตรงนี้นะครับเพราะว่าไอ้คนบอกว่าวิทยาศาสตร์เครื่องมือมันไม่ได้บอกการเกแท้แต่เราก็ต้องวิเคราะห์ก็อ้าวก็ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เราตรวจเจอเนี่ยใช่เราตรวจเจออะไรและอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงถูกต้องครับเดี๋ยวก็จะขอนำเรียนนี้นำเรียนไปถึงพลตำรวจเจเฉลิมฉัตรเนาะอยู่ที่สุโขทัยนะฝากนำเรียนไปยังกรมศิลปากรเขต5นะครับที่อยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับเรื่องข้อมูลนะครับข้อมูลต่างๆของพระล่วงลางปืนในยุคต้นเลยเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกหรือศึกษาข้อมูลจากเต็มได้หรือจากทางกับผมนี่ก็ได้นะครับก็ยินดีกับเพื่อการศึกษานะครับเพราะอันนี้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แยกธาตุของอาจารย์สุชาติเนี่ยมนัสนันท์เนี่ยครับเปลี่ยนชื่อนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ ก็นำเรียนว่ากรมศิลปากรเนี่ยก็จะดูแลอยู่นะครับก็เรียนพลตำรวจตีเฉลิมจัดเนาะเอาข้อมูลนี่ไปสอบถามได้คือกรมศิลปากรถ้ากรมศิลปากรไปจับพระพิมพ์อื่นเรื่องอื่นจะไปจับเลยครับของใหม่ของใหม่ อันนี้มันสามารถที่ไปเข้าในสู่กระบวนการอนุรักษ์ของจังหวัดสุโขทัยได้นะครับก็นำเรียนพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับอันนี้เราทำก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรอันนี้นะครับคือพระล่วงหลังลางปืนเนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วสนิมแดงเนื้อตะกั่วสนิมแดงถูกต้องในยุคนั้นถ้ามีเนื้ออื่นนะครับคุณเล่นไปได้ใช่ภาคของคุณเงินใช่ใช่แต่ถ้าให้เข้าระบบเซฟตี้เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่นั้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดเนื้อชินได้กลัวกับดีบุกมารวมกันถึงเป็นเนื้อชินครับถ้าชินเงินอ้าวก็ต้องมีดีบุกอยู่ดีแล้วดีบุกมันก็เป็นยุคหลังมันยังไม่เกิดจะเอาดีบุกที่ไหนมาทำครับคุณต้องศึกษานะว่าชินมันเกิดมาจากอะไรครับถ้ามันเกิดจาก2 อย่าง2ตัวมารวมกันเนี่ยอย่างดีบุกกับตะกั่วก็เรียกชินครับแต่สุโขทัยเอาดีบุกที่ไหนยังค้นหาไม่เจอในประเทศเนี้ยครับมีการนำเข้ามีประเทศไทยยังไม่รู้จักการนำเข้าเลยยุคนั้นเอาแค่ของที่มีเขาทำของแค่มีไงคุณใจเทพเนี่ยเอาของที่มีตะกั่วในถ้ำเข้ามาทำไงในแถวทุกคนได้มีตะกั่วมีถ้ำตะกั่วมีตะกั่วมีทุกถ้ำแหละสุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่อะไรเนี่ยมันติดกันเนี่ยติดกันนะครับรู้สึกว่ากรมศิลปากรเขต5ดูแลอุตสาหกรรมพิศวโลกพิจิตรด้วยนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเงินก็มาเอาข้อมูลไปได้เลยครับเอาไปนะครับไปอนุรักษ์ไว้ยุคหลวงพ่อเงินนี่มีดีบุกอย่างนี้มีดีบุกแล้วมีดีบุกแล้วครับก็รัชกาลที่5แล้ว100กว่าปีเองไม่หมายความว่าเขต5สุโขทัยกรมศิลปากรเขาดูแลถึงจังหวัดพิจิตรที่คนก็ถามมาในคอมเมนต์ของคุณเทพนะวันนี้ผมจะชี้แจงว่าตะกั่วมันมีสุโขทัยแต่เขาทำเนื้อตะกั่วแบบนี้ตะกั่วที่กับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเขาไม่นำมาใส่เพราะมันดำหนึ่งที่มีตะกั่วกระดีบุกเป็นเพราะว่าเป็นนำเข้าจากต่างประเทศคือเป็นอุตสาหกรรมมีตะกั่วกระดีบุกเหมือนผมปั่นจีซ่อมทีวีเนี่ยมันบังคับต้องใส่เพราะไม่ใส่เพราะเราหลอมไม่ได้เพราะที่เป็นจุดหลุมแล้วต่ำทำให้ทองแดงกับสังกะสีมันละลายเร็วขึ้นเขาถึงใส่ถ้าต่างประเทศไม่ได้ใส่ดีบุกแล้วไม่ใส่ตะกั่วทำไมเขาหลอมได้ไฟเขาพอไม่ได้จำเป็นใส่ไม่ใส่แต่ประเทศไทยเรามีการหลอมไม่ถึงไฟเตาฟืนที่เขามาใส่ตะกั่วกับดีบุกนะครับถ้าใครอยากจะตรวจสอบพระนะครับกับอาจารย์เสาอาจารย์ธานีสิ่ง
ต่อมาที่นี่เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่นี่เลยนะครับนี่อาจารย์เสารับโทรศัพท์เองรับโทรศัพท์เองตอบเองครับตั้งบัตรเพียร์ตีรับโทรศัพท์เองตอบเองนะครับคลิปนี้ก็วงเดียวใครจะมาส่งอันนี้เขาเปิดไว้เท่าไหร่ล้านกว่าล้านห้าครับล้านห้าเปิดไว้ล้านห้านะครับติดต่อได้เลยนะครับไม่ได้ค่าในโรงในหน้าอะไรนะครับได้มีโอกาสมาทำคลิปพระดีครับแต่ถ้ากรมศิลปากรเขต5นะครับต้องการผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคก็ติดต่อมาได้เผื่อมีคนบริจาคแต่ตารางธาตุตัวนี้นะครับก็เอาไปไว้ที่จังหวัดสุโขทัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับก็ต้องติดต่อมานะครับอันนี้ไอ้บริษัทนี้เขาเป็นบริษัทระดับโลกนะครับระดับโลกครับคือจริงๆคุณไตรเทพงานเดี๋ยวจะบอกวิธีการที่จะเข้าไปเต็มหน่อยที่เขาไม่รับนะคืออธิบายคันอธิบายโดยหลักวิทยาศาสตร์5นาทีจบพักเครื่องในวัดนึงเขาไม่ต้องทำอะไรเขาไม่ถ้าวัสดุที่รถยนต์อะไรอุปกรณ์อุตสาหกรรมนี่เขาอธิบาย5นาทีจบทั้งวิทยาศาสตร์จบ5นาทีเครื่องนี้เขามีเวลาวันหนึ่งก็ไม่จบบางคนก็มายิ่งกว่าศูนย์ประวัติศาสตร์ไม่รู้เลยไม่มีพื้นฐานครับคุณต้องนะครับแต่ถ้าให้พวกนักประวัติศาสตร์ไปตรวจนี่จบกรมศิลปากรเข้าไปแป๊บเดียวถ้าให้กรมศิลปากรไปจบเขาก็ไปทุกวันเนี่ยเขาไปพออเขาอยู่ประจำกับอาจารย์คนนี้คือประเทศมหาอำนาจเขาเอาชิ้นส่วนอากาศยานมาตรวจที่เนี่ยตรวจแล้วเขาส่งมาก็มีนักวิทยาศาสตร์เขาจบประเทศจบถ้าปลาเครื่องนี้ไอ้คนที่เล่นพักมันไม่ได้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์คืออาจารย์เนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ว่ามันสร้างอะพอสอไหนสร้างหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้แต่เขารู้ว่าเครื่องนี้มันมีอันนี้นี้นะคำว่าวิทยาศาสตร์ในโลกนี้เขาบอกเลยไม่มีบอกว่าเกหรือแท้เขาก็บอกตัวเขาเองแล้ววิทยาศาสตร์คนนี้มันอยู่ที่เซียนบวกวิทยาศาสตร์ถึงจะไปด้วยกันได้ไอ้เครื่องเนี่ยมันไม่บอกเกหรือแท้ไม่ผมก็ไปเครื่องน่ะมันวิเคราะห์ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นในตัวไม่มีกับไม่มีเนี่ยสำคัญใช่ถ้าไม่มีคอลายจบคอลายเขาบอกอุ๊ยอันนี้มันนานมากนานมากจะเกิดคอลายบนดีบุกมันตะกัวยากมากธรรมชาติเท่านั้นคุณคิดแต่ธรรมชาตินับ1ถึง2กว่าเนี่ยครับประมาณเนี่ย800กว่าปีอ่ะนี่นะครับการตรวจสอบนี้ก็ใครที่เล่นพะล่วงหลังร้านปืนนะครับก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มเก่าที่เงินของเขาถ้าใครมาเล่นกลุ่มเซ็มต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ครับขอบคุณอาจารย์เสาขอบคุณอาจารย์ธานีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับโอ้วันนี้มีความสุขเลยวันนี้ทำต่อไปเอานี่เก็บไป